นี่คือแม่น้ำยมในเขตอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับบริเวณหน้าวัดใหม่คงคารามนี่คือสภาพแม่น้ำยมนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2561นะครับแม่น้ำยมในเขตอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรบริเวณตำบลลังนกนะครับสภาพแห้งขอดมองเห็นเนินทรายนี่คือบริเวณแม่น้ำยมในเขตตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปทิ้งก็เอามาไว้นะจะได้ประกาศว่าเออน้ำปีเนี้ยใครปล่อยมาให้ทำนานะขาดขาดต่างรีสอร์ทไปเลยไปต้องไปมัวไปทำนาเก็บทีละเม็ดสองเม็ดสามห้าครับแล้วมันเป็นไงก็เขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ครับมันไม่รู้บริหารยังไงไปนะครับก็ไม่มาเลยน้ำไม่มาเลยครับเราวันนั้นที่ไปเจรจากันว่าไงอ่ะก็เจรจาเขาขอผัดเป็นในวันจันทร์วันจันทร์ท่านด็อกเตอร์ไม่มาครับแล้วก็มาเขานัดวันพฤหัสครับนัดวันพฤหัสที่โรงพยาบาลครับนัดแล้วจะทำไงต่อไปถ้าไม่มาก็ไม่ได้น้ำเลยครับไม่รู้จะทำไงข้าวแห้งแล้วเพราะว่าข้าวทั้งแถบนี้มันจะตายนะครับมันทำก่อนนะครับมันก็จะตายบือกำหนดน้ำมันจริงว่าวันที่17น้ำคือบูมหมดทุกคลองน้ำมันปล่อยคราวนี้น้ำไม่รู้เป็นไงไม่มาครับมา2วันปิดพื้นที่แล้วครับมาแต่มาไม่ถึงมาไม่ถึงครับพวกบ้านแกนี่หลายไร่ไหมเนี่ยแถวเนี้ยอุ้ยพื้นที่เป็นพันไร่ครับถ่ายรูปค่ะไปทอดเลยลูกค้าบอกก็แห้งไปแล้วหมดไก่ขนาดไหนลูกเนี่ยตัวเตรียมปลาแล้วว้าวเยอะแก่แล้วนัดเนี่ยครอบสองเรายังนัดแต่วันที่27นัดถ้ามันนั่นจริงๆก็ปิดไปเลยเราไม่ต้องปล่อยเอาไปโมโหไปเลยนี่คือบริเวณคลองซอย438นะครับเอาโลผักเถอะระวังมามุ้ยอาแตกอะไรแล้วก็กูวิทย์จากโน่นน่ะที่เครื่องวิทย์อยู่น่ะเนี่ยที่เห็นมีน้ำเนี่ยไปทำเรื่องน้ำคอมใหญ่ใส่น้ำให้มันรอดตายพี่ข้าวกี่เดือนแล้วเนี่ยพี่ไว้เดือนกว่าแล้วครับไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำเดือนกว่าแล้วน้ำมังวันนี้ตัวนี้หมูอะไรเนี่ยหมูห้าน้ำหมูห้านี่คือแปลงนาหมูห้าตำบลลังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรควรไปไหนล่ะรถล้มท้องควรไปไหนมึงบ้านมึงที่ผ่านควรติดคุกไปไปแล้วผมเป็นชาวนาครับหนูอยู่ในหมู่ห้านะครับคือใช้น้ำชลประทานในที35นะครับปีนี้ก็ผมไม่ได้รับน้ำนะครับอยู่ท้ายครับน้ำก็กำหนดปล่อยตั้งแต่วันที่17ครับถึงวันที่นี้ก็ยังไม่ได้น้ำครับเพราะผมอยู่ปลายมากเลยครับผมต้องขอโทษนะครับเพราะว่าชาวนาบ้านผมจะตายหมดแล้วครับเพราะไม่มีเงินในการส่งทกสครับแล้วก็ส่งทกสส่งลูกเรียนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินในการทำนานี่ไปส่งครับนี่ก็เลยมาแล้วจะให้ผมทำตอนไหนนะครับเพราะว่าชาวนาที่ทำไปน้ำก็ไม่มาข้าวก็แห้งจะตายหมดแล้วครับกระทุ่งบ้านผมนะครับทุ่งหมู่ห้าบ้านผมทำไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเวลาน้ำท่วมผมก็ตาใส่หน้าแล้งเลยครับหวังว่าสมทานจะปล่อยน้ำมามั่งเป็นอาทิตย์แล้วครับน้ำมันไม่มาครับผมไม่รู้จะทำไงชาวบ้านเขาก็มาครับผมเขาว่าไงพวกเรามีปัญญายังไงจะไปเอาน้ำมาก็ผมก็ต้องมาอย่างนี้นะครับเอาชาวบ้านมาช่วยกันดูครับพอพื้นที่หลายไร่ครับจะมีข้าวเริ่มตายเมื่อก็มีข้าวเริ่มจะตายบ้างแล้วครับเพราะว่าไม่ได้รับน้ำเลยครับมันไม่น้ำมาไม่ถึงแล้วน้ำตามหนองตามอันนี้ก็แห้งหมดครับชมประทานก็ผัดอยู่นี่ครับไม่ถึงทันทีนะครับในปลายปีคลอง435ครับคลอง438ครับปลายครับอยู่ปลายเขาเลยครับ